ก็เหมือนว่ามันก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปโอเคครับอ้าวมาแอนเป็นไงคะเพลงคอนเสิร์ตตั้งแต่ได้รับโจทย์รู้สึกไงย้อนไปนู่นเลยวันพุธของสัปดาห์ที่สองที่ได้ I'll be ภาพ there อ๋อได้ไมเคิลใช่ไหมคะเออเดี๋ยวโทษนะลูกภาพลงขออันนี้ไอเอียไดน้ึงคนะ่ะสัปดาห์นี้ครับเพลงหวั่นไหวชอบครับรู้สึกว่าคือเพลงนี้เป็นเพลงที่แม่เคยร้องกับเพื่อนตอนมัธยมแบบไปเล่นงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับครับร้องก็เป็นบอยแบนด์เลยตอนนั้นแต่ว่าก็คือมันทำให้เรายิ้มได้ครับพอเห็นเพลงนี้แล้วเรามีโอกาสได้ร้องอีกโอเคครับอ่ะน้องแอนดูก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกจนถึงคอนเสิร์ตที่สองก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมันยังไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะครับก็เลยพอคอนเสิร์ตที่สามได้เพลงช้าอีกหนูก็คิดว่ามันช้ามา2วีคแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เพลงช้าอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เพลงเร็วแหละอะไรเงี้ยพอได้แล้วแบบครั้งแรกที่เปิดหนูไม่เคยฟังเพลงของไมเคิลสักเพลงเดียวเลยค่ะแต่พอได้ฟังเพลงนั่นเสียงเขาเหรอคะอะไรแบบเนี้ยแบบรู้สึกมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกอยากจะร้องให้ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่ายากครับแต่รู้สึกว่าท้าทายดีอะไรแบบเนี้ยค่ะครับแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆก็ยากมากเครียดไหมมันไม่ได้เครียดเพราะว่าโจทย์เพลงเพราะว่าคือถามว่าเครียดเครียดอะค่ะเพราะว่าทุกคนเครียดก็เครียดเพราะว่าทุกคนไม่มีคนไหนที่อยากไม่อยากที่อยากจะร้องเพลงที่ตัวเองไม่ชอบนึกออกป่ะคะแต่ว่าถ้าจะเลือกร้องเพลงแล้วเนี่ยต้องเลือกร้องเพลงที่ตัวเองชอบหรือว่าอยากจะร้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่นี้มันเป็นโจทย์ที่เราได้มาเราก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องแบบนี้ค่ะเคยคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราไหมครับเช่นเพลงภาษาอังกฤษหรือเพลงช้าหรือเพลงไวอาจจะเป็นเรื่องเพลงเร็วมั้งคะเพราะว่าถ้าเกิดแอนร้องไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบมันดรอปลงอะค่ะเรื่องแรงอะไรแบบนี้แล้วทีนี้พอถึงวันคอนเสิร์ตปุ๊บความมั่นใจในการก้าวเหยียบเวทีขึ้นไปแล้วร้องเพลงนี้คือวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากเพราะว่าเหมือนเราต้องรับได้รับโจทย์ปุ๊บก็อยากจะขึ้นโชว์วีคไมเคิลมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอไปถึงก็แบบวันนี้แหละที่จะได้โชว์ให้เขารู้สักทีว่าแบบพวกเราตั้งใจกันขนาดไหนแล้วเพลงที่เราร้องแต่ละเพลงอ่ะมันมีความหมายทุกๆเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยไม่เครียดแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยระหว่างโชว์ก็แฮปปี้มากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายมันต่างจาก1 2มั้ยระหว่างโชว์ตัวเองใจเราวีที่1แอนเหมือนจะไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยคือเข้าไปแล้วก็แบบแปลกๆไปหมดอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นวีคแรกที่ใหม่หมดมันไม่ลงตัวใช่ไม่ลงตัวเลยอะไรแบบเนี้ยวีที่2ก็ยังเครียดเรื่องอารมณ์เพลงเพราะว่าทั้งวีคนั้นน่ะคือทุกคนจะพูดว่าเรื่องอารมณ์แอนอย่างเดียวอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้กดดันแต่พอวีที่3วันที่ตอนไปถึงก็รู้สึกร่าเริงแบบมีความสุขแบบอยากจะทำอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เครียดก็เลยไม่ได้ทำให้ได้ยินเสียงคนตบมือให้แล้วกรี๊ดให้อย่างยาวนานไหมหรือในระหว่างเพลงเลยคือร้องทำนี้จบปุ๊บเสียงมาเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ยินใช่ไหมคือร้องแล้วตั้งใจว่าจะส่งให้เขาว่าในเอียร์ได้ยินไหมทุกคนเบาเวลาที่เราร้องไปแล้วคนดูเขาเฮ้กรี๊ดยาวๆอะไรเงี้ยเราไม่มีสติที่จะไปฟังตรงนั้นนะคะเหมือนสติเราอยู่กับจดเพลงแล้วจะส่งให้คุณนะแค่นั้นไม่ได้แบบสิงคีมาหรือยังเฮ้ยมาแล้วเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะใส่กี่ข้างใส่สองข้างค่ะแต่ข้างนึงก็จะหลวมๆอะไรแบบเนี้ยพอร้องจบปุ๊บมั่นใจไหมว่าฉันทำดีแล้วคอมเมนเตอร์น่าจะต้องชมฉันมั่งหลักหลังจากที่วีคหนึ่งวีคสองยังมาไม่เต็มแอนไม่รู้ว่าเขาจะชมไหมแต่มีความสุขไหมมั่นใจในสิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ได้รู้สึกใช่ค่ะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำดีมากแต่รู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกที่ได้ร้องเพลงนั้นแล้วแบบแล้วสามคนนี้ที่นั่งเรียงกันอยู่เนี่ยก็เพิ่งได้รับคำชมแบบอย่างที่2วีคแรกไม่ค่อยได้ก็ยินดีด้วยกับทั้ง3คนประทับใจคำชม
ประเด็นอะไรคงเป็นเรื่องที่บอกว่าหนูพัฒนามากค่ะเพราะว่าทำมาทั้งหมดไม่ต้องการว่าร้องดีแอนดีแอนเดี๋ยวก็ต้องดังอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันคาดเดาได้ยากแอนอยากให้เขาเห็นพัฒนาการแอนมากกว่าแล้วก็ณเวลานั้นน่ะเขามีความสุขกับเพลงแอนก็พอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนบอกว่าแอนร้องเก่งแต่ไม่ค่อยพัฒนาก็เจ็บมันก็เหมือนเราก็ย่ำอยู่กับที่อะค่ะคือแอนอาจจะมีเสียงที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แบบถ้าแอนไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะครับอะไรแบบนี้แล้วพอเป็น3คนนี้ออกไปยืนหวั่นไหวไหมไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วหนูไม่เชื่อบอกไม่จริงพี่อิดบอกไม่จริงไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ยอมรับปฏิเสธความเป็นไปของโลกโดยสิ้นเชิงไม่ยอมตั้งแต่เจนนี่ออกไปแอนแบบหน้าแอนถ้าดูในทีวีแบบว่าหน้าแอนไม่ได้แบบหรือหน้าแอนไม่ใช่เนาะพี่อิดเนาะแบบอะไรอย่างข้างไม่ใช่ครับไม่เนี่ยแล้วพอพี่แม็กอีกแบบมันไม่ใช่แล้วแหละเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอจะอีกจะใจร้ายเกินไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หวิวไหมมีแบบเฮ้ยไม่หวิวเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ออกมั่นมากมากวีคนั้นเป็นวีคที่แล้วเป็นวีคที่คิดว่าต้องคิดว่าเซนต์ตัวเองมันถูกต้องแล้วล่ะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วใช่ไหมเขาคงไม่ใจร้ายกับพวกเราขนาดนั้นเลยนะคะตอนอาต้อยคุยเนี่ยรู้แบบว่าถ้าร้องไห้ไปนี่เจ๊งเลยนะรู้ป่ะพี่ทับบี้อะคะเออคือถ้าเราร้องไห้ในระหว่างสัมภาษณ์เราจะร้องเพลงไม่ได้เสียงมันไม่มาใช่มันจะตีบตันติดใช่สั่นเออเพราะฉะนั้นบอกทุกคนนะบางทีเราอาจจะเจอประเด็นอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องอะไรเงี้ยต้องตั้งสติไว้ให้ดีๆเพราะถ้าปื๊ดไปเนี่ยนิดเดียวเองนะมันร้องไม่ออกจริงๆเสียงไม่มาคอตีบซึ่งผ่านมาได้ครูก็ลุ้นปัญญาอย่าร้องอย่ากับเรื่องอะไรแบบนี้มันแบบโน้แล้วพอระหว่างที่เดินขึ้นไปตรงเวทีค่ะก็แบบแล้วก็เออต้องตั้งสติให้เร็วแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอว่าตรงนี้อย่าอินคือเราจะบอกว่าบางทีเวลาครูสอนหรือเวลาครูพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาความรู้สึกมันมาเนี่ยครูก็ต้องสะกดไว้แบบเฮ้ยไม่ได้อย่าร้องเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้วิธีหนึ่งที่ครูคิดก็คือครูจะคิดถึงเพลงเชฟบะเชฟบะบะแล้วก็นึกถึงภาพคุณไฮอภพรเต้นอะไรเงี้ยหรือแบบอารมณ์เสียมันจะคลายเศร้าได้นะแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ทุกครั้งว่ะคือพยายามใช้บางทีมันก็ยังมามันแล้วแต่อะไรที่มันกระทบใจแต่พอคิดอ่ะเออมันชะลอได้จริงๆแบบพอกำลังจะเศร้าๆอินๆปุ๊บเราก็นึกภาพเขาซ้อนขึ้นมาแล้วก็แบบเชฟบะตื่นบะบะบะเออก็จะหายเออลองดูได้เสร็จแล้วดีใจไหมพอทั้งตุ๊กตาและคะแนนน้อยไปอยู่ดีใจแต่หนูเป็นคนแบบน้ำตาตื้นนึกออกป่ะคะก้มก้าวขาไม่ออกแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นเขาไปหมดแล้วหนูวิ่งช้าที่สุดอะไรแบบเนี้ยวิ่งไปถึงก็แบบพยายามจะแทรกตัวแต่ก็ไม่สามารถก็ร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันแล้วแบบผู้หญิงวงนอกแล้วก็ยังร้องไห้อยู่เลยก็ไม่เข้าใจว่าร้องทำไมนักหนาร้องเพลงตีมแบบคือเขาหายซึ้งแต่เขาสนุกกันไปหมดแล้วหนูก็กับคนอยู่มันซึ้งมันคงเป็นความรู้สึกที่ดีทีนี้ได้ข้อคิดอะไรครับความรู้เพิ่มเติมสำหรับวีคแจ็คสันคืออุปสรรคมันมีมาได้ตลอดทุกวินาทีเลยค่ะมันเกิดได้ขึ้นตลอดเวลาแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นอาจจะเกิดขึ้นเพราะตัวเองฟังไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าข้อคิดที่เขาได้แต่ละสัปดาห์เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมากระทบใจเรื่องอะไรซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะได้ระวังได้หรือใช้ไปเป็นประโยชน์กับเราได้คืออย่างแอนเนี่ย2วีคแรกเนี่ยแอนรู้สึกแย่กับตัวเองมากเพราะว่ามันยังทำไม่ดีมันเจ็บมากอะค่ะแบบเราทำได้ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกแอนอะแล้วแบบเดี๋ยวนะเจ็บมากเนี่ยเพราะคำคอมเมนต์หรือรู้ตัวเองเจ็บ